วันที่4กรกฎาคมนี้แล้วนะครับที่กรมบัญชีกลางรับปากครับคุณผู้ชมครับว่าจะโอนเงินจำนวน 3,000 บาทซึ่งเป็นเงินเยียวยาโควิด-19 ที่ล่าช้าเหลือเกินให้กับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มบัตรคนจนนะครับ 14,500,000 คนจะมีคนได้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 1,140,000 คนโดยประมาณนะครับจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมเป็นต้นไปเงินจะเข้าบัตรสวัสดิการของท่านแล้วท่านก็สามารถไปกดที่ตู้ ATM ได้ตามปกติเหมือนกับที่ท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรัฐได้ทำการช่วยค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในประเภทต่างๆนะครับเราต้องมารอดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปตรวจสอบด้วยเพราะจริงๆเนี่ยนะครับก็ตามบวยเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนพอดีคุณผู้ชมจำได้ไหมครับที่เราตามกันมาคือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจ่ายให้ไม่ทันเสียแล้วนะมิถุนายนวันที่แถลงในวันอังคารนี่ก็คือวันที่30นะก็คือสิ้นเดือนบอกว่าจ่ายไม่ทันแล้วที่บอกว่าจะจ่าย2งวดก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวเลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคมไอ้ผมก็โวยวายไปว่าทั้งเลื่อนแล้วมาบอกว่าเป็นเดือนกรกฎาคมแต่ไม่ได้ระบุวันก็เลยเกรงว่ามันจะซ้ำรอยกับเดือนมิถุนายนหรือเปล่าที่บอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายก็ย้ายไปเป็นเดือนกรกฎาคมเราก็ช่วยกันโวยวายว่าไอ้ทำงานแบบนี้ไม่ละอายเหรอแล้วก็มาบอกเอาตอนวันสิ้นเดือนนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้กรมบัญชีกลางได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะโอนละแล้วก็รู้เลยนะครับพอเราโวยไปมากๆไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าที่เราช่วยกันสื่อสารหรือว่าพี่น้องประชาชนช่วยกันกดดันเนี่ยนะครับจนสามารถบอกได้ในวันพฤหัสเห็นไหมอังคารพุธพฤหัสหลังจากอังคารมา2วันบอกได้เลยครับว่าจะโอนเงินตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนี้นะโดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนและคนที่จะได้เงินตรงนี้ต้องไม่ใช่คนที่ได้เงิน 5,000 มาก่อนนะครับถ้าใครก็ตามที่ได้เงิน 5,000 มาก่อนแล้วเนี่ยเงินตรงนี้จะไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาละก็ถือว่ามันก็เป็นกำลังใจของพวกเรานะครับในการเรียกร้องในการทวงถามในการกดดันนะครับจนท้ายสุดเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยนะวันพรุ่งนี้ผมย้ำเดี๋ยวผมไปเฝ้าหน้าตู้ด้วยเลยนะครับเพื่อจะไปดูว่ามีการโอนเงิน 3,000 บาทเนี่ยให้จริงหรือไม่และโอนกันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเราก็เป็นกำลังใจก็ได้กันมาอีก1กลุ่มละแต่ทีนี้มันยังเหลืออีกหลายกลุ่มไงจนกระทั่งล่าสุดครับในเพจไทยคู่ฟ้าเพจไทยคู่ฟ้านี่เป็นเพจของรัฐบาลนะครับเป็นเพจอย่างเป็นทางการซึ่งเวลาที่นายกรัฐมนตรีประชุมครม.เสร็จก็จะมาแถลงสดเพจนี้แหละครม.คนอื่นๆโฆษกก็จะมาแถลงเพจนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเพจไทยคู่ฟ้าบอกว่ามีกำหนดจะจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางรวดเดียวงวดเดียวทบ3งวดก็คือ 3,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งมีจำนวนคนสูงถึง 6,780,000 คนเยอะกว่าสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยหลายเท่าตัวเลยนะบอกว่าเขาใช้คำว่าแบบนี้ล่าสุดมีกำหนดจะจ่ายในคราวเดียวกันภายในเดือนกรกฎาคมฟังดูมันก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับกลุ่มบัตรคนจนนะครับที่ระบุวันที่ออกมาเลยแต่ใช้คำว่าภายในเดือนกรกฎาคมโดยที่ไม่มีคำว่าน่าจะอาจจะประมาณการว่าเขาใช้คำว่าเดือนกรกฎาคมและที่สำคัญออกมาจากเพจไทยคู่ฟ้าเพจเป็นทางการเพจเบอร์หนึ่งของรัฐบาลไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่น่าจะเป็นไปอย่างอื่นกลุ่มเปราะบางที่มีคนพิการคนชราแล้วก็เด็กแรกเกิดจนอายุไม่เกิน6ขวบเนี่ยนะครับจะได้เงิน 3,000 ในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มแรกผ่านไปกลุ่มที่2ผ่านไปแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะที่เรายังตามกันอยู่ใช่ครับคุณผู้ชมครับผมก็ยังตามให้ทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันสังคมส่งเงินไม่ถึง6เดือน 66,000 คนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านตั้งแต่ต้นนะครับจำได้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เคยมีอยู่1.7 ล้านแล้วเขาตัดออกมาบอกว่าบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นไม่ถูกต้องตัดลงมาเหลือ 320,000 คนกลุ่มนี้คาดว่านะครับน่าจะไปได้ในอีกเดือนถัดไปเท่าที่ดูกระบวนการนะครับแต่ผมยังตามให้อยู่และกลุ่มสุดท้ายก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคนที่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนตามกระทรวงการคลังกรมประชาสัมพันธ์ธนาคารของรัฐ3แห่งซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเพราะเป็นการร้องเรียนด้วยเอกสารหรือว่าการเขียนหรือว่าการถ่ายรูปก็ต้องใช้คนเดี๋ยวผมตามให้ครับอย่างน้อยเราตามกันมา 6-7 กลุ่มนะตอนนี้
ได้มาแล้ว2กลุ่มเน้นๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องสู้แล้วก็พยายามกันต่อไปนะครับ